ครับคลิปนี้ครับฝากป้าตันนะครับเบิ้งใส่ป่าครับป้าตันเบิ้งครับนี่มื้ออื่นผมเดี๋ยวไปส่งป้าตันครับมื้ออื่นผมเดี๋ยวไปส่งป้าตันมื้ออื่นผมเดี๋ยวไปส่งป้าครับเตรียมตัวรอเลยครับหลังจากส่งป้าตันแล้วผมสิไปส่งคุณล่ะครับสร้างบ่อบานเชียงใหม่ครับครับอำเภอโพชัยครับตอนนี้ครับผมสิเอาไปลงของเจ้าของก่อนครับนี่เอาไปลงของบ่อน้องบัวน้อยครับล่อล่อแมตแสนครับล่อแมตแสนครับมื้ออื่นป้าตันให้ลูกน้องถ่าวป่าลงเลยเด้อครับครับแบ่งปันกันไปครับนี่ครับสภาพป่าครับ ครับเอาขึ้นเลยครับปล่อยปล่อยลงเปิดตะละเม็ดเอาสีขนป่าอัดลงตลอดด้วยครับเพราะว่าพี่น้องเม็ดที่ผ่านมานี่ครับอัดหลายครับแต่ว่ากรรมการบ่ได้พักผ่อนเลยครับกรรมการบ่ได้พักผ่อนเลยครับครับสำหรับบ่ใดต้องการกับเฝ้าโทรมาหาเลยครับป่าเป่าอ้วนครับเอาไปส่งครับรับประกันตายครับเอาไปส่งรับประกันตายครับครับรับประกันตายอยู่แล้วครับเพราะว่ารับประกันบ่ตายถ้าตายเฮาเข้มขึ้นให้ครับถ้าตายเฮาเข้มขึ้นให้อยู่แล้วครับครับคอยว่างครับมันพกมีดน้ำครับมันพกมีดน้ำเด้อป้าตันครับมื้ออื่นให้ลูกน้องเตรียมตัวเลยครับผมจะให้เพิ่นลากตั้งตีสี่ตีห้าครับครับโอ้ทำความสะอาดขอบบ่อกับพระท่านแล้วครับครับต้องได้มาครับมาขนป่าซะก่อนครับเพราะว่าครับเป็นสูบมันสิครับเพิ่นครับสูบบกหลายแล้วครับครับน้ำเพียงแอวแล้วครับตัวร้อยลองเอาขึ้นมาเถอะครับมันบ่รอดดอกเพิ่นเป็นยังบ่เพิ่นร้อยป่าขี้เดือดคุณหน่อยครับคุณหน่อยเขาก็ต้องรับของเพิ่นไปเพื่อไปอนุบาลไว้อีกช่วงนึงครับครับเดี๋ยวมันใหญ่ครับมันใหญ่พ่อเอาลงแข่งขันเขาก็ลากลงมองแข่งขันอีกคือเก่าแล้วครับทายฝากป้าตันเบิ้งครับนี่เป็นจังใดก็โทรมาครับบอกป้าเป่าอ้วนนะครับระวังป้าตันเกี่ยวก้อนบ่อบ้านเชียงใหม่ถึงบ้านเชียงใหม่เกี่ยวก้อนครับกับเบิ้งครับป่าก็มีทุกไส้ทุกอย่างเลยครับครับมันเลี้ยงตัวสุดลวดกับกินหลายกับใหญ่ยักน้อยครับตัวขี่ข้านไปหากินกับจ้อยกับบ่อไข่ใหญ่ครับนี่แหละครับผมครับปลายิ่งออกหลายครับผมยิ่งบ่ยิ่งดูได้ครับมาหาปลาไปอัดลงให้พี่น้องได้อัดทัวทุกทีมงานด้วยครับครับมันหนึ่งเดือนนี่มันกินอยู่แล้วล่ะครับหนึ่งเดือนมันกินอยู่แล้วครับโอเคด้วยครับป้าตันด้าหาลูกน้องมาเตรียมใบตะลุงเลยมืออื่นครับไปหอดบ่เกินใบ3 โมงดอกโอเคครับ